เหตุการณ์สะเทือนขวานที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่มีเรื่องไหนน่าเสียใจมากไปกว่านี้อุตร,รดิต์เมือ่อวานนี้ที่ไปเจอศพของน้องผู้หญิงคนหนึง่งอายุ10ขวบชื่อว่าน้องมิวสิกเสียชีวิตโดยถูกฆาตกรรมอยู่ภายในห้องพักสภาพศพของน้องคือถูกกรีดที่ข้อมือเลือดไหลนะคะตัดเส้นเลือดใหญ่จนกระทั่งน้องสิ้นใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนก่อเหตุทุกคนพุ่งเป้าไปที่พ่อเพราะตัวของน้องเนี่ยอยู่กับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลิกรากันกับฝั่งแม่เด็กหลายปีแล้วตั้งแต่น้องอายุประมาณส สองสำขวบเองอคุณผู้ชมหลังจากนั้นมิวสิกเนี่ยอยู่กับปู่กับย่าแล้วก็พ่ออยู่ในบ้านหลังเดียวกันพ่อก็คือสิทธาน,านันที่รู้ว่าพ่อเป็นคนฆ่าเนื่องจากว่าสิทธานันเป็นคนพาลูกสาวเนี่ยเข้ามาที่รีสอร์ทนี้แล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปคนเดียวคุณผู้ชมแจ้งให้ทราบ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวสิทธานันได้แล้วนะคะเปิดภาพล่าสุดขึ้นมาเมื่อช่วงประมาณ6โมงครึ่งตำรวจสอพอท่าปลาที่อุตรดิตจับคุมตัวสิทธานันผู้ก่อเหตุได้ที่บริเวณหน้าวัดท่าปลาเจ้าตัวมีท่าทีค่อนข้างอิดโรยโดยขับรถมอเตอร์ไซค์คันที่ขับออกจากรีสอร์ทจุดเกิดเหตุแล้วที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหม ตรงรถมอเตอร์ไซค์ข้างในมีถุงใส่เสื้อผ้าคาดว่าน่าจะเป็นเสื้อผ้าของลูกสาวอ,อยู่ในรถด้วยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวได้ได้ทำบันทึกการจับกลุ่มตัวแล้วส่งตัวไปสอบปากคำเบื้องต้นที่โรงพัก